อย่างแรกเลยถึงเรื่องของโฟมล้างหน้าไม่อยากให้มันนานเกินไปเหมือนใช้ของตัวลาโรตัวนี้ค่ะมันเป็นสูตรสำหรับสูตรอ่อนโยนสำหรับคนที่แพ้ง่ายมากๆมันเป็นเนื้อเจลแล้วก็นิ่มด้วยที่สำคัญรับรองว่าใครที่แพ้อะไรบ่อยๆใช้ตัวนี้รับรองไม่แพ้แน่นอนแล้วก็ใช้มาจะหมดละถือว่านานอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้หาซื้อได้ตามมาสันทั่วไปเลยปกติตัวที่สองตัวนี้ดีมากๆเป็นของชิเชโด UV White จ้าตัวนี้ได้แบบเป็นญาติใช้มาแล้วก็เราก็อยากใช้บ้างใช้ตามแล้วมันก็ดีโอเคดีเหมือนกันตัวนี้ล้างมายังไงล้างมาแล้วหน้าขาวขาวไม่ได้ขาวแบบบลิ้งแบบโอ้โหหนังหน้าหลุดนะขาวแบบว่ามันขาวมันโอเคเลยอย่างรู้สึกว่าหน้ามันแห้งแบบโอเคเลยอ่ะมันตึงมันเหมือนล้างสะอาดหมดจดตัวนี้หาน่าจะหาซื้อได้ตามชิเชโดทั่วไปนะตอนนี้เหมือนจะซื้อที่จากตัวฮ่องกงเหมือนกันก็เลยอาจจะได้ราคาถูกกว่าที่ช็อปไทยแต่ละหมวยไม่รู้ว่าราคาที่ช็อปไทยเท่าไหร่นะมาพูดถึงหมวยเล็กแต่งหน้าทุกวันหน้าหมวยไม่เป็นสิวเยอะหรอเป็นบ้างในบางครั้งแล้วก็เป็นในส่วนของการแพ้เครื่องสำอางในบางตัวเหมือนกันเด้อถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องสำอางหมวยว่าหมวยต้องอัดอีกคลิปนึงแน่นอนเพราะมันยาวเวอร์มาพูดถึงตัวนี้เลยเป็นของ Bifiesta เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะเคยใช้กันอันนี้เป็นอาร์ดีบูเวอร์ของเขานับว่าดีมากๆเพราะว่าเป็นน้ำหมวยต้องบอกก่อนว่าหมวยเป็นคนแพ้ง่ายมากๆเพราะแพ้น้ำนมน้ำมันตัวนี้เป็นน้ำเป็นน้ำเปล่าใช้แค่แบบซับบุกสำลีแล้วก็ถูหน้าไปเลยคลีนซิ่งถือว่าโอเคเยี่ยมมากจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่านี้แต่หมวยใช้เหลือแค่ประมาณ2อันตอนนั้นไปฮ่องกงแล้วก็ซื้อมาของซาซ่ามันประมาณ180บาทที่นู่นก็เลยซื้อมาประมาณ78แพ็คโดนป้าบ่นด้วยว่าประเทศไทยไม่มีหรอก็มันมีอะแต่มันแพงแล้วอย่างมันเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่จนซื้อมาจนได้แล้วตัวนี้ก็ดีเหมือนกันใช้สำหรับการรบตานะจ๊ะจะแยกส่วนกันว่ารบคือสำอางบนหน้าแล้วกับบนตาคนละที่กันเอาพูดถึงตอนนั้นไปนอนบ้านเพื่อนค่ะโอ้ทำไงดีไม่ได้พกบีเฟียต้ามานึกถึงได้นี่เลยมันต้องใช้ออยล์รบได้ก็เลยไปสอยจานสันตัวนี้มาถือว่ารบหน้าได้ดีเหมือนกันนะคะตัวนี้เลยสำหรับคนที่แบบเหตุชุลมุนตัวนี้จอห์นสันตัวนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมาพูดถึงหลังล้างหน้าเสร็จก็ต้องมีโทนเนอร์เวเล็กใช้โทนเนอร์ของอะไรจะบอกให้ว่าโทนเนอร์เหมือนเด็กแพงมากแพงมากๆก็คือตัวนี้นั่นเองเย้35บาทหรือ25บาทหมวยจำไม่ได้แล้วล่ะมันเป็นอะไรหมวยบอกก่อนมันเป็นน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือที่ใช้ล้างแผลแต่มันไม่มีส่วนของแอลกอฮอล์เอามาล้างหน้าได้สำหรับคนที่เป็นสิวแนะนำเลยค่ะตัวนี้มันล้างหน้ามันเช็ดหน้าเป็นโทนเนอร์ได้ทุกวันใช้ทุกวันตัวนี้เลยถือว่าโอเคใช้อยู่ใช้จริงๆด้วยมาพูดถึงเรื่องอุ๊ยเป็นทรงเป็นสิวเหมือนจะใช้อะไรเจ้าตัวนี้เลยเป็นแสกเป็นเหมือนยาละลายหัวสิวที่หมอชอบให้ใช้เวลาที่เราไปหาหมอที่คุณต้องทาทิ้งไว้5นาทีนะคะหากสึกว่าหน้าแห้งก็ลดเวลาลงหน่อยหรือถ้าต้องการเพิ่มก็ทิ้งไว้15นาทีถ้าทิ้งก็คืออาทิตย์ละ700 700 700 700แล้วหน้าเมื่อไหร่จะหายคือมันก็โทษเขาไม่ได้เนี่ยแหละเพราะว่าตอนนั้นหมวยไม่รู้ว่าหมวยแพ้อะไรบ้างเราจะไปพูดว่าหมวยแพ้อะไรกันบ้างดีกว่าแต่อย่างตอนนี้อุบไปก่อนว่าหมวยแพ้อะไรบ้างแล้วจะด่าว่าเฮ้ยหน้าทำไมหน้าบางอย่างเงี้ยทำไมไม่หนามั้งเลยก็อยากหนาอยู่นะแต่หน้าหนูบางมาพูดถึงตัวนี้เลยเป็นครินด้าเอ็มค่ะครินด้าเอ็มไม่ใช่สำหรับการทาสิวพวกสิวอุตตาไม่สิวอุตตาหรือสิวอักเสบก็แบบใช้ให้ดีต้องใช้คู่กับผงวิเศษตัวนี้เป็นสูตรมาตั้งนานแล้วล่ะมาถึงของตัวเจ้ากดสิวตัวนี้มันเล็กใช้กดสิวแบบไหนมันเล็กใช้แบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราไม่แนะนำให้เรื่องกดสิวเองเลยด้วยเพราะว่ากดไม่ดีมันจะเป็นรอยและอักเสบหนักกว่าเดิมแต่หมวยเรียกได้ว่าเชี่ยวชาญทางด้านสิวแล้วก็ถ้ากดเองไม่ได้หาหมอมาเกือบปีได้ละหมอสิวเลยนะเพราะว่ารักษาเองเพราะว่าถ้าหนูเป็นเพื่อนๆสมัยก่อนถ้ามีลูกสมัยก่อนอยากให้ดูว่าสิวมันเต็มหน้าแบบหน้าหมวยไม่มีที่ว่างจนรักษาหน้าเองอ่ะเข้าใจฟิลนะเลยแล้วบอกเลยว่าคนเป็นสิวเห็นใจเพราะว่าเป็นมาก่อนไม่ได้กดมาหน้าใสมาพูดถึงสกินแคร์เลยดีกว่าลืมตัวนี้เป็นวิชี่น้ำแร่ตัวโปรดเหมือนกันแล้วก็ของอีเวียนเหมือนได้ฉีดไว้สำหรับการแบบเขาเรียกว่าต้องการความชุ่มชื้นกันหน้าสดชื่นเวอร์อากาศร้อนๆแล้วเป็นคนที่แพ้เหงื่อตัวเองเหมือนกัน
แพ้อะไรนักหนาเหงื่อตัวยังแพ้อันนี้ค่ะประเทศไทยอากาศร้อนก็ต้องนี่เลยเป็นของยี่ห้อคลินิกเป็นครีมกันแดดนะคะมี SPF 40ทาเป็นเนื้อแบบไหนเอ่ยเป็นเนื้อออุ้ยสภาพค่อนข้างเน่าอายจุงเป็นเนื้อเบรดนิดนึงเป็นแบบบางๆเบานะคะเบาเบามากๆเบาเลยแหละแล้วก็สามารถป้องกันกันแดดได้เหมือนใช้ก่อนแต่งหน้าหรือว่าบางทีก็ไม่ใช้เพราะว่าเครื่องสำอางบางตัวมันก็มี SPF อยู่แล้วในตัวก็กลัวมันจะเยอะเกินไปตัวนี้เหมือนก็ใช้เหมือนกันเป็นสเปรย์น้ำแรกของมันค่ะเป็นของคลินิกเหมือนกันแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวเทสเตอร์อันนี้ก็เป็นรอบดวงตาเทสเตอร์ของตัวคลินิกเหมือนกันก่อนหน้านี้เหมือนเล็กไม่รู้จักยี่ห้อนี้พูดตรงๆแต่เริ่มจากด้วยที่คุณพ่อค่ะไม่ใช่ใครเลยคุณพ่อตัวดีไปซื้อเรียกว่าสำอางยิ่งกว่าลูกสาวอีกไปซื้อมาใช้ค่ะหมวยก็เลยแบบป้าก็เลยแบบหมวยเอาไปใช้บ้างไหมป้ามีเยอะนะมันก็บอกก็โอเคลองก็ไม่ผิดแล้วก็เกิดดันถูกใจขึ้นมาเจ้าตัวนี้ใช้หมดไปราคาหนึ่งแล้วก็ไปขอป้ามอีกอันนึงอันนี้เป็น all about eyes เป็นเหมือนกับ moisturizer ทาได้ดูตาค่ะสำหรับตาค่ำๆมีเพนเดอร์แล้วมาถึงเจ้าตัวไอเทมโปรดตัวนี้เลยก่อนหน้านี้ใช้เป็นตัวเทสเตอร์กระปุกเล็กก่อนตอนแรกนึกว่าตัวเองจะแพ้โอ้ my god ไม่แพ้ถึงเช้ามาหน้านิ่มเวอร์หน้านิ่มมากๆแล้วที่สำคัญคือมันก็แต่กลิ่นไม่ได้หอมนะไม่ได้หอมเลยเพราะว่ามันก็ดีอะทุกอย่างอะไรที่เหมือนใช้ไม่แพ้เหมือนพูดว่าดีแต่ตัวนี้ดีจริงเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเติมผิวน้ำให้หน้าแล้วอย่างมันนิ่มมากๆใช้แค่ปริมาณแค่นิดเดียวอะไม่รู้ว่ากระปุกนี้จะใช้หมดเมื่อไหร่วันนี้ก็เลยไปสอยมาตอนนี้ใช้ตัวเทสเตอร์ของป้าหมดไปมา